ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เผยตำรวจนำลายนิ้วมือของศพครึ่งร่างถูกโยนทิ้งคลองแสนแสบย่านบางกะปิตรวจที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคนแจ้งหายและเป็นคดีความในพื้นที่ใกล้เคียงคาดพรุ่งนี้รู้ผลศพเป็นใครเร่งไล่ตรวจกล้องวงจรปิดติดตามหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีผู้กำกับการสน.ทุ่งมหาเมฆระบุคดี3รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องจนม้ามแตกเป็นไปตามพยานหลักฐานส่วนจะมีผู้ก่อเหตุเพิ่มอีกหรือไม่หลังน้าสาวเหยื่อโพสต์ข้อความมีผู้ก่อเหตุมากกว่า3คนกำลังเร่งตรวจสอบหากพบมีผู้อื่นเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีทันทีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาย้ำเตือนเรือทัวร์นำเที่ยวเรือประมงขนาดเล็กงดออกจากฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นสูง3เมตรส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรียังหนักอพยพประชาชนแล้วกว่า500ชีวิต